สองล้านโทรมาเครื่องพ่อแม่ก็รับเขาบอกว่าโทรมาจากกรมสัมภวุฒินะอันนี้ภรรยาคุณชัยเยื้องหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีอะไรคะเขาบอกว่ามีเงินที่ตกค้างที่พ่อเสียชีวิตยังไม่หมดค่ะพอรู้ที่อยู่พ่อหมดทุกอย่างชื่ออะไรยังไงมันรู้หมดตอนที่เขาโทรมาเขาว่าไงเขาบอกว่าโทรมาเขาบอกว่าสวัสดีครับโทรมาจากกรมสัมภวุฒินะครับอันนี้เป็นภรรยาของคุณชัยเยืองหรือเปล่าครับชัยเยืองคือสามีคุณค่ะค่ะครับใช่ค่ะคือทางที่กรมสัมภวุฒิยังมีเงินตกค้างอยู่ยังให้แม่หมดยังมีอยู่ยอดนะคุณแม่เขาบอกเอาปากกามาด้วยนะแล้วก็จดยอดแรก 50,000 กว่าบาทครับแล้วก็จะมีเงินช่วยเหลืออีก 10,000 กว่า 10,000 บาทเป็น 60,000 กว่านะครับคุณแม่บอกก็คุณแม่ก็จดค่ะจดไว้เสร็จแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวสักครู่นะคุยอีกที่ทำรายงานที่จะโอนผู้หญิงคนหนึ่งก็โทรมาให้แม่มีผู้หญิงคนโทรมาจ้ะทั้งหมดค่ะโทรมาก็ทำให้ทำตามให้แม่ทำตามอย่างนี้ทำอะไรครับคุณแม่ตอนนั้นทำเขาให้กดโทรศัพท์ใช่ไหมเขาบอกว่าเงินนี้จะได้โอนเข้าทีเดียวแล้วก็โอนเข้าโอนออกใช่ไหมแม่ให้แม่ทำตามนะบอกให้แม่กดอีกเครื่องนึงนะเครื่องของแม่เพราะมันเป็นบัญชีของแม่ใช่ไหมอันนั้นแม่ก็กดอ๋อคือเขาโทรมาเนี่ยเบอร์สามีค่ะมันมี2เครื่องก็อีกเครื่องนึงแม่ก็รับเบอร์สามีแต่เขาบอกว่าให้คุณแม่เนี่ยกดมือถือตัวเองทำตามนี้ค่ะซึ่งอันนั้นคือเข้าไปในแอปธนาคารค่ะอย่างนี้เหรอคะค่ะคุณแม่ก็ทำตามค่ะเพราะว่าข้อมูลที่เขาโทรมาเนี่ยถูกต้องหมดทุกอย่างถูกหมดเลยค่ะเป็นข้อมูลสามีเราหมดเลยค่ะแม้แต่กระทั่งที่ต่างจังหวัดที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเขายังรู้เลยค่ะโทรเป๊ะหมดเลยเป๊ะหมดเลยค่ะและเห็นบอกว่ามีกดลิงก์ค่ะเขาให้กดลิงก์ตรงนี้เขาบอกยังไงเขาบอกว่าคุณแม่ลองกดอันนี้สิที่โทรศัพท์คุณแม่นะครับเขาบอกว่ากดตรงนี้สิคุณแม่เป็นยังไงมันขึ้นเปอร์เซ็นต์ไหมมันขึ้นหรือยังแล้วมันขึ้นไหมฮะขึ้นค่ะตอนแรก 1% มันก็ไปเรื่อยเขาก็คุยชวนคุยกดโน่นกดนี่ไปเรื่อยครับค่ะเขาบอกแล้วเครื่องนั้นขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณแม่มแม่บอกว่าขึ้น 10% แล้วครับมันก็ขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมก็แม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่ขึ้นเนี่ยเขาบอกเขาก็ชวนคุยเอากดตรงโน้นกดตรงนี้ด้วยค่ะพูดดีเลยพูดดีมากค่ะคุณแม่ทีนี้คนที่สองที่เขาชวนคุยให้กดก็กดไม่สำเร็จคนที่สองทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาแป๊บนึงนะคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยคนนี้เขาเก่งเดี๋ยวคุณแม่ก็ทำตามเองบอกแม่ทำตามไม่ได้หรอกแม่ไม่เป็นแม่ไม่รู้เขาก็ยังพยายามอีกค่ะพยายามในคนที่สามถึงสำเร็จค่ะอ๋อสามคนที่คุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่รู้ตัวตอนไหนว่าโดนหลอกละรู้ตัวตอนที่เงินโอนให้เขาแล้วทีนี้ก็เอะใจทีนี้ก็เหงื่อแตกอ๋อคือเขาบอกให้แม่โอนเงินให้เขาเหรอค่ะเขาบอกว่าคุณแม่มียอดเงินในบัญชีคุณแม่เท่าไหร่คะคุณแม่ก็ซื้อบอก2ล้านค่ะเราบอกตามความจริงค่ะงั้นก็กดเข้าบัญชีนี้ด้วยกดไหนกดให้ดูหน่อยสิกดเข้าบัญชีนี้แล้วโอนอันนั้นมาพร้อมกันเลยอ๋อให้โอนไปพร้อมกันค่ะเขาอ้างว่าอะไรฮะทำไมต้องโอนก็โอนเพื่อที่จะมาพร้อมกันมันจะได้ไม่ต้องไอ้นี่ อะไรค่ะตอนแรกเขาให้กดเข้าแต่ไม่ทราบว่าเขารู้ได้ยังไงว่าบัญชีธ.ก.ส.มีตังค์อันนี้ก็ไม่ทราบครับไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าลองกดเข้าบัญชีธ.ก.ส.สิก็กดมันก็กดไม่เข้ากดไม่ได้กดยังไงมันก็เข้าไม่ได้มันมีสีขาวๆขึ้นมามันไม่ไปค่ะแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วค่ะเริ่มรู้ตัวแล้วแต่ทำไมแม่ต้องทำตามเขาด้วยเหมือนโดนตะล่อมนั่นแหละก็คือทั้งที่ใจนั้นนึกเอ๊ะทำไมถ้ากดตังค์ให้เขาเนี่ยเราไม่ได้คืนแน่นอนทำไมแม่ต้องกดทำไมแม่ต้องทำตามเขาทุกอย่างนี่แม่ไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวให้บุ๊กช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมคุณแม่ถึงเชื่อเพราะมันเคยมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือก่อนหน้านี้ตอนที่พ่อผมเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆใช่ไหมครับมันมีเงินเดือนที่เขาโอนเกินมาทีเนี้ยกรมสัมภวุฒิเขาก็โทรมาแบบว่าต้องโอนกลับไปอะไรประมาณนี้ซึ่งบุคคลที่ผมติดต่อกันคือผมรู้จักกับเขาไงแล้วผมก็โอนกลับไปแล้วผมก็ได้เงินช่วยเหลือส่วนนั้นกลับมาคืนกลับมาจริงๆครับอันนี้คือเรื่องจริงเออแล้วทีเนี้ยมันก็มีเงินบางส่วนที่เงินช่วยเหลือบางส่วนที่ผมยังไม่ได้อยู่ที่กรมสัมภวุฒิอีกนี่ก็เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้แม่ผมหลงเชื่อที่มันตกค้างอยู่จริงๆคือมันเคยมีเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เป็นเหตุการณ์จริงครับที่เขาโอนเกินมาจริงๆและเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆบอกว่าให้โอนกลับไปใช่ครับแล้วทีเนี้ยมันก็มีเงิน
ที่มันยังค้างอยู่จริงๆจริงๆครับแล้วมิจฉาชีพก็เลยสวมรอยใช่ครับตรงนี้แหละว่าอ๋อคุณแม่เนี่ยสามีที่เสียชีวิตไปมีเงินนี้ตัวเลขก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่บอกมี 50,000 มี 10,000 ครับคุณแม่เลยเชื่อเลยทีนี้ใช่ครับล่าสุดเนี่ยทางกรมสรรพาวุธเขาว่าไงฮะก็ล่าสุดก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งครับพันกว่าบาทครับในเบื้องต้นในเบื้องต้นยังหวังว่าจะได้เงินคืนไหมฮะก็ไม่อยากหวังให้มันผิดหวังครับถ้าหวังแล้วเดี๋ยวมันก็ผิดหวังอะไรก็ทั่วทำใจแล้วก็หาใหม่เอาดีกว่าแบบไม่อยากคาดหวังครับผมครับอันนี้ถือว่าเป็นรายแรกๆเลยไหมฮะอ้างว่าเป็นกรมสรรพาวุธอย่างเงี้ยก็น่าจะแรกๆแต่คือปัญหาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่คือความน่ากลัวตอนนี้คือเขารู้ข้อมูลส่วนบุคคล อันนี้เขารู้ชื่อรู้สังกัดของคุณพ่อรู้คือรู้ทุกอย่างจนทำให้คุณป้าเนี่ยคุณแม่เนี่ยเชื่อแล้วก็ยอมทำตามโดยที่เชื่อใจว่ามันเป็นหน่วยราชการจริงๆที่ความน่ากลัวแล้วก็วันนี้กรมสัมพาวุธไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนจะมีหรือเปล่าครับครับซึ่งคนก็จะถามเวลาเห็นข่าวแบบนี้ว่าแล้วคนร้ายมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาเอาข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงฮะตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีการรั่วไหลแต่จะรั่วแบบไหนอันนี้ก็ต้องมาสืบทราบกันอีกทีนึงที่เมื่อกี้คุณแม่โดนนะฮะที่บอกไอ้กดอะไรไปแล้วไอ้มันดูเปอร์เซ็นต์หมุนอย่างเงี้ยอันนี้มันวิธีการของมิจฉาชีพมันยังไงฮะคืออันนี้เขาเรียกว่าแอปดูดเงินหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องระยะไกลครับคือเขาจะพยายามหลอกให้เหยื่อเนี่ยกดลิงก์เพื่อที่จะติดตั้งไอ้เปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นน่ะคือการติดตั้งแอปอ๋อเหมือนหลอกให้เราติดตั้งแอปเขาไปแล้วใช่ก็เปอร์เซ็นต์ก็คือถ้า 100% เมื่อไหร่แสดงว่าแอปติดตั้งในโทรศัพท์คุณแม่แล้วเขาก็ควบคุมเครื่องได้ครับแล้วก็เข้าไปทำธุรกรรมทางธนาคารเนี่ยหลักการมีแค่นี้เองเพราะนั้นอย่า กดลิงก์โดยเฉพาะแม้ว่าจะมีอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแม้ว่าจะพูดข้อมูลที่มันตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับแล้วก็ให้เราอินสตอลหรือติดตั้งแอปพลิเคชันไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงๆแน่นอนเพราะเจ้าหน้าที่จริงๆจะไม่มีให้ประชาชนเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชันหรือกดลิงก์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยลิงก์เนี่ยคือตัวการอันตรายที่สุดไม่ว่าจะมาทาง SMS นะครับอย่าเพิ่งไปกดหรือแม้แต่มีเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าเป็นหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้โทรมาอย่าเพิ่งกดวางสายและโทรไปเช็คโทรเช็คกับหน่วยงานนั้นเลยถ้าเป็นเขาบอกเป็นกรมนั้นกรมนี้ก็วางสายก่อนตั้งสติแล้วก็โทรไปเช็คแล้วท่านจะได้คำตอบว่ามันไม่ใช่สมมติคนที่เขาดูรายการอยู่นะแล้วเขาพลาดไปแล้วแบบคุณแม่อย่างเงี้ยขั้นตอนแรกคือต้องทำยังไงฮะต้องไปที่ไหนยังไงฮะสมมติ1441ครับ1441ครับโทรเบอร์นี้ก่อนเลยโทรเบอร์นี้ครับเบอร์นี้เป็นศูนย์เขาเรียก AOC เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานแห่งชาติกับกระทรวง DE ครับเบื้องต้นเนี่ยจะอายัดบัญชีได้ทันทีด้วยตามกฎหมายตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามกิจกรรมทางเทคโนโลยีอายัดได้72ชั่วโมงคือจะเร็วมากแค่โทรศัพท์เนี่ยสามารถอายัดได้เพราะนั้นหากรู้ตัวว่าท่านถูกหลอก1441และจากการแจ้งความออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันมีเพจปลอมก็เยอะอีกยืนยันว่าสำนักงานตำรวจชาติไม่มีการรับแจ้งความผ่าน Facebook ครับทุกช่องทางมีแค่1441หรือถ้าเป็นเว็บไซต์เดียวคือ www.thaipoliceonline.go.th เท่านั้นครับมี2ช่องทางเพราะนั้นเพจต่างๆที่ไปเอาหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ครับขึ้นแล้วก็รับแจ้งความปลอมหมดแล้วถ้าท่านกดเข้าไปเขาจะซ้ำเติมอีกตรงนี้เราก็มีการทั้งจับแล้วก็ประสานทางกระทรวง DE ในการปิดกั้นแต่ Facebook เขาก็เปิดใหม่มาอีกฮะอันนี้มันแม้กระทั่งตำรวจยังโดนปลอมอ่ะก็ปลอมทุกหน่วยงานครับไม่ได้ใช่ครับฮะ